ทำยังไงให้ผู้ชายไม่มีวันเบื่อเราเพราะเชื่อนะคะว่าผู้หญิงทุกคนเนาะพอมีแฟนปุ๊บเนี่ยสิ่งต่อมาที่เราจะกลัวคือเรากลัวเขาเนี่ยจะเบื่อเรานะคะกลัวความรักมันจะหมดอายุใช่ไหมนะคะแต่วันนี้ฟ้ามี3ข้อหลักๆที่แบบปังๆเลยนะถ้าคุณมี3ข้อนี้นะคะรับรองว่าเขาไม่เบื่อคุณแน่ๆข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของความหวานความหวานในความรักนะคะความหวานเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันบ่งบอกถึงแพชชั่นนั่นเองเนาะเวลาที่เราแบบว่าอบกอดกันกุ๊กกิ๊กกันรวมไปถึงเรื่องเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาจะบอกว่าสิ่งที่ผู้ชายเขาไม่เป็นเลยก็คือความหวานเนี่ยแหละคือเวลาคบกันไปน่ะเขาอาจจะลืมสิ่งเหล่านี้ความโรแมนติกอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราเองนะคะเป็นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายดูแลเรื่องนี้นะคะให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเราเพราะผู้ชายเนี่ยเขาก็จะโรแมนติกแค่ช่วงแรกๆช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นแหละค่ะต่อมาข้อที่2ก็คือเรื่องของความฉลาดนะคะความฉลาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเรียนหนังสือได้เกรด C ได้เกียรตินิยมอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคุณต้องเป็นคนที่ผู้ชายเขาสามารถที่จะเอ่ยปากได้ว่าหูแฟนกูนี่แบบโคตรคูลโคตรฉลาดเป็นคนที่ฉลาดทางด้านของอารมณ์ฉลาดในเรื่องของแบบความรู้รอบตัวเป็นคนที่แบบว่าทันสมัยนึกออกปะคุยอะไรก็เข้าใจกันเวลาที่อยู่ในบรรยากาศเพื่อนกันคุยกันคุณก็สามารถที่จะแบบว่าสร้างสีสันสร้างโมเมนต์ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขได้นะคะรวมถึงเวลาทะเลาะกันคุณก็คนเป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะมีทั้ง EQ และ IQ ที่เลิศนะคะต่อมาข้อสุดท้ายนะก็คือเรื่องของความตลกอาจจะงงนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องงงอ่ะเชื่อมั้ยว่าเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็รอยยิ้มมันจำเป็นต่อความสัมพันธ์มากมากเลยนะคะถ้าคุณไม่ใช่คนตลกก็ไม่ต้องตกใจนะคะโอ๊ยฉันจะไปเล่นตลกให้แฟนฉันดูได้ยังไงนะคะคือแค่เราบางทีเราปล่อยมุกหรืออะไรเราคุยกับเขาแล้วเราแบบต่อปากต่อคำโยนมุกใส่กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสีสันที่เขาก็จะรู้สึกว่าเออมันทำให้เขาเนี่ยยิ้มหัวเราะได้ในทุกๆวันนะคะ3ข้อนี้จะมาไว้ค่ะเป็นกฎเหล็กนะคะที่ปังที่สุดแล้วถ้าคุณมี3ข้อนี้เขาไม่มีวันเบื่อคุณง่ายๆหรอกค่ะ